ีครับท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MBA Channel ที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ซอศิวเนตรค่ะนะคะค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะงวดที่แล้วเฮงๆปังๆไปเลยใช่ไหมคะกับเลขของอาจารย์อายุย่างค่ะอายุย่างมาอีกแล้วนะคะถูกอีกแล้วเต็มๆปังๆไปเลย แต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะเรามาทักทายกันก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้ามาหรือท่านที่อยากจะรู้จักเรามากขึ้นนะคะขอแนะนำตัวก่อนเนาะอาจารย์สอศิวเนตรเป็นไงบ้างคะมาจากไหนคะก็ผมนะครับอาจารย์สอศิวเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วผมก็มีตำแหน่งที่อยู่สมาคมคือเป็นตำแหน่งปฏิคมนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานที่นะครับตำแหน่งปฏิคมนี่นะครับคือผมมีหน้าที่ในการที่ติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการจะให้สมาคมเรานะครับไปออกงานหรือจะมีจัดงานอะไรก็ตามงานอีเวนต์อะไรต่างๆงานอีเวนต์อะไรก็ตามนะฮะหรือเราต้องการจะให้มีอาจารย์ไปสอนหรือไปบรรยายอะไรก็ตามนะครับติดต่อมาทางผมได้เพราะเป็นหน้าที่ผมโดยตรงนะครับแล้วผมก็มีการทำการสอนอยู่ที่สมาคมบางขุนนนท์นะครับก็ในวันพุธวันพุธแล้วก็วันเสาร์ในเดือนนี้นะคะวันพุธวันเสาร์ก็คือช่วง10โมงจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเช้าบ่ายเลยเช้าบ่ายใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็ประมาณ10โมงถึงเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายก็คือ13บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงบ่าย3โมงครับที่แล้วอีกที่หนึ่งนะครับผมก็สอนอยู่ที่ชมรมอาจารย์เจษดานะครับอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาะนะฮะหรือวัดสวนคีรีนะครับผมสอนในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตอน10โมงจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ประมาณเดือนมีนานี่นะครับผมจะมีเปิดรอบวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ประมาณบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงเป็นการเปิดรอบพื้นฐานนะครับถ้าผู้ใดมีความสนใจก็มาเรียนวิชากับผมได้ผมสอนวิชาอักขวิชาธาตุโหราศาสตร์พม่านะครับระบบท่านพ่อคุณหลวงสุริยเนตรแล้วผมจะสอนจัดตัวแล้วก็สอนพวกไอ้วิชาต่างๆอาจจะมีนั่นมีอาจจะมีไพ่ทาโร่พลังจิตทราหัสจะเล่นบัตรประชาชนทราหัสจะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นาพยากรณ์นะครับท่านที่มีความสนใจที่ไม่เคยเรียนวิชาใดมาก่อนก็มาศึกษาเรียนกับผมได้ผมกล้าบอกได้ว่าวิชาของผมเนี่ยมาเรียนกับผมแล้วนะไม่เกิน12ครั้งคุณต้องตั้งดวงได้แล้วออกคำพยากรณ์ได้ผมขอรับรองแล้วท่านผู้ใดที่มีความรู้ทางวิชาอักขวิชาธาตุและเจ็ดตัวพม่ามาแล้วมาสามารถต่อยอดกับผมได้ครับผมยินดีที่จะถ่ายทอดกลเม็ดเด็ดพายต่างๆที่ผมมีให้เพื่อจะเป็นวิชาทานนะครับนะครับอาจารย์ตายมีอะไรครับเชิญเลยครับค่ะนะคะสำหรับอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์เช่นเดียวกันนะคะสอนที่กำลังจะเปิดใหม่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็อาสมเจษดาด้วยนะคะที่กำลังจะเปิดใหม่เลยนะคะเป็นวิชาที่ยอดฮิตแล้วก็โด่งดังนะคะเกี่ยวกับวิชาของเรื่องของการคำนวณหวยหรือตัวเลขนี่เองศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะซึ่งจะมาวิเคราะห์ว่าดาวที่มันเหินเข้ามาในรอบของแต่ละงวดแต่ละงวดเลขไหนมันโดดเด่นเข้ามาและให้โชคให้ชัยกับตัวคุณนะคะประมาณนี้งวดที่แล้วก็3ตัวไปแล้วนะคะงวดนี้ล่ะจะพลาดดีไหมเนาะ ไม่น่าจะพลาดนะคะ ถ้าท่านใดสนใจอยากจะคำนวณสูตรหวยให้แม่นยำชัดเจนเข้าไปนะคะจากวันที่หวยออกดาวที่มันเหินเข้ามาในดวงของวันนั้นเนี่ยมันมีเลขอะไรนะคะเราใช้ศาสตร์หลายศาสตร์เข้ามาในการวิเคราะห์เลยไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์นะคะ7ตัวทักษะกระโยกหรือวิชาอังควิชาธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้เอามาวิเคราะห์แล้วผนวกเข้าร่วมเข้าหากันโดยที่ไม่ได้เปิดบ่อยนานๆจะเปิดสักทีนึงนะคะล่าสุดนี้กำลังจะเปิดค่ะอาจารย์สอนนะคะวันที่24 25นะคะสอนตั้งแต่ 9:30 นถึง5โมงเย็นเอากันแบบอัดให้แน่นๆเลยนะคะให้มันรู้ไปเลยว่าหวยมันที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะค่าเรียนเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะคะคุณแทงไปงวดเดียวคุณก็ได้เงินคืนแล้วล่ะค่ะนะคะซึ่งเป็นวิชากลเม็ดเด็ดพายนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่อาจารย์คิดค้นวิชาเนี้ยมาถึง10กว่าปีแล้วนะคะกล้ายืนยันเลยว่าหวยมันเข้าอย่างชัดเจนนะคะงวดที่แล้วก็ซัดไป3ตัวนะคะแล้วงวดนี้จะพลาดมั้ยเนาะนะคะลองดูค่ะว่าวิชาของอาจารย์ต่าย
แน่นอนมั่นยำขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกวิชานะคะกำลังจะเปิดอยู่นะคะก็คือ24ถอดรหัสนะคะในวันศุกร์ตอน 9:30 ถึงเที่ยงที่ชมรมอาสมเจษฎารอบบ่ายของอาจารย์ก็จะสอนเป็นวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมวิบากอะไรมาชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมฉันถึงรวยล้นฟ้าทำไมความรักของฉันถึงล้มเหลวทำไมชีวิตฉันถึงมีแต่หนี้มีสินนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมของอาจารย์นะคะทุกวันจันทร์ที่5นะคะกำลังจะเปิดวิชา24พลังจิตนะคะนะสนใจเรียนแค่เดือนเดียวคุณได้วุฒิบัตรกลับไปเอาไปใช้ประกอบอาชีพได้เลยนะคะคุณจะมีความสุขกับเรื่องของวิชาที่เรียนมาเพราะอาจารย์ตายไม่เคยทำเรื่องยากให้ไม่เคยทำเรื่องยากให้เป็นไอ้เรื่องง่ายให้เป็นไอ้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเออถูกแล้วเนาะนะคะอาจารย์ต่ายชอบเล่นมุกเลยผมฟังแล้วผมงงเลยไม่ได้ค่ะกลัวท่านผู้ชมจะง่วงนอนจะง่วงนอนฟังนี่แหละพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะประมาณนั้นเลยชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนี่แหละค่ะคืออาจารย์ต่ายนะคะประมาณนี้เรื่องหวยก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอาจารย์แต่เช่นเดียวกันค่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็กลเม็ดเด็ดพายไม่พลาดเลยสำหรับท่านที่เรียนไปแล้วปูพื้นฐานไปแล้วกลับมาเรียนได้และที่สำคัญค่ะนะคะไม่ว่าคุณอยากจะดูดวงว่างวดนี้จะถูกหวยไหมจะเล่นได้ไหมจะดีไม่ดีรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเรียนวิชานี้จะดีกับคุณไหมโดยเฉพาะวิชาดาวนำโชคคือวิชาการคิดศาสตร์ของตัวเลขนะคะว่าเลขงวดนี้จะเข้าไม่เข้าเอาไว้ไปแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินทองที่ติดขัดณขณะนี้นะคะและวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมก็ยังเป็นวิชาที่บ่งบอกว่าวิบากกรรมของตัวเราเนี่ยเกิดเรื่องอะไรแก้ไขด้วยอะไรนะคะประมาณนั้นเลยนะคะและอย่างในกรณีอย่างที่ว่าบอกว่าชื่อพยางค์ท้ายและอายุย่างนะมันก็เป็นการบ่งบอกว่าคนที่มีอายุพยางค์ท้ายเนี่ยชื่อนี้นะแล้วก็อายุย่างในนี้จะมีโชคมีลาภก็ปรากฏว่าก็มีหลายท่านก็บอกท่านแม่นมากเลยเนี่ยชื่อวันที่แล้วเข้าเต็มเลยตามเป้านะเขาก็พูดโยมเชยมาบอกว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็มันอยู่ที่วาสนาคุณเองนะผมไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรด้วยหรอกเดี๋ยวมาว่าท่านผู้ใดท่านผู้ใดอ่ะนะชื่อมีลงท้ายพยางค์นี้แล้วอายุเท่านี้มันก็คุณจะมีโชคถ้าหากอสรพยางค์ท้ายเท่ากับคุณมีโชคไป 30% แล้วแล้วอายุยากคุณอีก 30% เมื่อมันเลขมากับอสรพยางค์ท้ายและตัวเลขอายุยากมันรวมกันแล้วเนี่ยมันน่า 60% มันก็ตั้งหน้าได้ชัยไปเกินครึ่งแล้วเขาบอกโอ้อาจารย์งวดที่แล้วหนูก็ถูกมาเต็มเพราะว่าเต็มมาเต็มจริงหรือเปล่าเนาะขอพิสูจน์ค่ะเชิญค่ะเอาละนะครับประมาณนี้นะครับนะก็บอกว่าอันนี้คือกระดานงวดที่แล้วนะคะที่เราออกกันเมื่องวดที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่า39เอาใครฟังดีครับฟังผมก็ฝากคุณฝากคุณในตอนอยู่ใกล้ตัวมองไม่เห็นนะคะสักมุกเยอะนะอาจารย์ตายนะคะ39นะคะเห็นไหมคะว่าเข้าเต็มๆสำหรับงวดที่แล้วนะคะและเลขเหล่านี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น1 2หรือ4นะคะเลขวันนี้คือเลขวิ่งสำหรับงวดนั้นค่ะนะคะคุณสามารถเอาไปจับได้เลยว่าไอ้3ตัวนี้มันมาแน่มาไหมคะ1ไงคะเนาะคุณสังเกตได้เลยว่าทุกงวดที่เราสังเกตมาทุกครั้งนะคะเลขอักษรอายุย่างที่เราปรากฏกันก็คือ1 2 4เลขวิ่งมา1ตัวแน่นอนค่ะงวดนี้ก็เข้านะคะคือเลข1และ1ยังไม่พอค่ะ39ตามติดมาด้วยนะคะเจ๋งไหมล่ะเจ๋งเป้งนะคะแล้วเราดูซิว่างวดนี้ล่ะมีเลขอะไรสำหรับตัวคุณเชิญค่ะนะคะงวดนี้เรายังมีกลเม็ดเด็ดพายเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของทักษะยุคซึ่งเราจะคุยในเทคของอาจารย์ทิพย์กับอาจารย์ต่ายนะคะว่ามีการสรุปเลขตัวเลขที่น้อยลงไปนะคะงวดนี้นะคะอย่ากระทุกกระดิกน้องเขาปรับไม่ได้มันบางไอ้ตัวขวดมันบางเดี๋ยวให้ยกหน่อยเดี๋ยวให้ยกนะคะงวดนี้นะคะอักษรพยางค์ท้ายนะคะ
ของดาวพฤหัสงวดนี้ถ้าเด่นๆลงมาเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเลขวิ่งมันบอกว่ามีเลข5เลข6แล้วก็เลข7นะคะลองดูซิว่างวดนี้เลขวิ่งของเราจะเข้าอีกไหมลองดูนะคะสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งนะคะเราก็ให้แล้วนะคะสำหรับเลขของดาวพฤหัสเราจะเห็นว่ามันมีนี่นะคะพฤหัสก็คือบอใบไม้นะคะบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฝาพอพานพอฟันพอสำเภาแล้วก็มอม้านะคะเลขของมันก็คือ02 03 04 08นะคะ15 23 24 25 29 36 44 48นะคะ45ขอโทษค่ะนะคะ46 50 57 65 66 67 71แล้วก็78นะคะ86 87 88 92และ99นะคะไอตัวนี้เนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ฟังก่อนนะครับไอตัวนี้คือหมายเลขอายุย่างนะครับคือตัวนี้ผมไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นหวยแต่ถ้าหากท่านผู้ใดจะเอาประจับซื้อไปเลขหวยก็ได้ครับเข้าถุงงวดเหมือนกันนะครับนะคะจากการที่เราสังเกตมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเลขพวกนี้มันเข้าอยู่ตลอดนะคะแล้วเข้าอย่างจริงจังด้วยและตอนนี้อาจารย์ตายแล้วก็ผมก็ได้คิดค้นว่าทำยังไงให้ตัวเลขมันน้อยลงด้วยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราจะทำเพิ่งจะเป็นวันนี้วันแรกจ้ะนะแต่ว่าเราได้ทำการพิสูจน์มานานแล้วหลายเดือนแล้วด้วยว่ามันจะน่าจะนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาอธิบายกันก่อนดีกว่านะคะก็จะมีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็หลายท่านเลยที่ยังไม่เข้าใจว่าดูยังไงไม่เข้าใจนะคะสมมุติต่างว่าคุณมีอักษรพยางค์ท้ายนะคะเช่นชื่อยุภานะคะพออาภานะคะยุภานะคะอายุย่างเข้า29ปีนะคะอายุย่างเข้า29ปีนะคะถ้าเกิดคุณมีคำว่ายุภาพออาภาตรงนี้นะคะหมายความว่าคุณจะได้แล้ว 30% นะคะและอายุย่าง29อีก 30% หมายความว่าคุณจะมีโชคถึง 60% ซึ่งหมายความว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะดังนั้นใครที่มีอักษรหรือพยางค์ท้ายแล้วมีอายุย่างเข้ามาแมทเข้าไปด้วยแสดงว่าคุณจะเป็นบุคคลที่มีโชคนะคะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชื่อเล่นล่ะคะสมมุติว่าคุณชื่อเล่นชื่อพงนะคะพงนะคะเอาตัวอ่านนะไม่เอาตัวพยางค์สุดท้ายนะคะพงก็พอพานนะคะพงเสร็จปุ๊บนะคะอายุย่างเข้า57ปีนะคะ57ปีหมายความว่าถ้าคุณมีชื่อเล่นชื่อพงมันสามารถใช้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นด้วยนะคะก็คือพงนะคะอายุย่างเข้า57ปีหมายความว่าในงวดนี้งวดวันที่2มีนาคมคุณจะมีโชค 30% อายุย่างได้อีก 57% 57นะคะก็หมายความว่าคุณได้อีก 30% รวมเป็น60นะคะเท่ากับคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วโอกาสของการเสี่ยงโชคงวดนี้จึงมีโอกาสมากนะคะและอักษรที่มีเลข6ดาวศุกร์นะคะจะมีเสาชะลาเสาฤาษีหอหีบรอจุฬาออกหอนคู่นะคะที่มีอายุย่าง4ขวบ9ขวบ14 15 16 25 30 35 36 37 46 51 56 57 58 67 72 77 78 79 88 93 98และ99นะคะสมมุติต่างว่าคุณชื่ออุษานี่สอสาสอสารานะคะอุษาพยางค์ท้ายนะคะชื่ออุษานะแล้วมีอายุย่าง30ปีนะคะ30ปีหมายความว่าอุษาได้แล้ว30พยางค์ท้ายอีกอายุย่างอีก30นะคะอายุย่าง30เท่ากับคุณได้อีก 30% รวมเป็น 60% หมายความว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะยกตัวอย่างอีกชื่อนึงสิอ่ะเอาชื่อเล่นละกันสมมุติว่าคุณชื่อเล่นชื่อเฮียพงเฮียเฮงค่ะขอโทษค่ะเฮียเฮงนะคะฮอนคู่เฮียเฮงนะคะได้แล้วนะคะ 30% แล้วอายุย่าง37นะคะอายุย่าง37
ก็ได้อีก 30% รวมเป็น 60% หมายความว่าคุณมีโชคกับการเสี่ยงโชคครั้งนี้มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะและคนที่มีโชคเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเลขเหล่านี้นะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเอามาหาเลขในการที่จะ เลือกซื้ เป็นแนวทางในการเลือกซื้อตัวเลขได้นะคะในการเสี่ยงซื้อในเรื่องของลอตเตอรี่ได้เลยนะคะส่วนอีกอันนึงค่ะอาจารย์สาวค่ะนะครับสำหรับอักษรที่เป็นคนที่เกิดเป็นเสาร์นะฮะมีอักษรก็คอควายดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารทอทงและนอนหนูนะครับเป็นอักษรของดาวเสาร์นะครับก็ชื่อก็อายุก่อนค่ะ5ขวบอายุนะฮะเริ่มต้นก็5ขวบแล้วก็6ขวบ7ขวบ10ขวบ17 26 27 28 31 38 47 48 49 52 59 68 69 70 73 80 89 90 91และ94นะครับนี่คืออายุย่างที่เขาจะมีโชคอันนี้จากอักษรที่เป็นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นชื่ออาจารย์สุธีค่ะชื่อสุธีนะคะเรานึกชื่อไม่ออกเราเอาชื่อคนใกล้เคียงแล้วเนี่ย อาจารย์ป่านนี้สะดุ้งนะคะสมมุติว่าชื่อสุธีนะคะทอธงสระอีนะครับทอธงสระอีนะคะสุธีนะคะมีอายุ28ปีนะคะสุธีก็ 30% นะคะ28ก็อีก 30% อย่าง 60% คุณมีข่ายที่จะมีโชคลาภในครั้งนี้นะคะมีโอกาสของการที่จะมีโชคถึง 60% ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคุณสามารถที่ถ้าคุณมีอยู่ในตรงจุดเนี้ยคุณสามารถเอาเนี้ยไปเสี่ยงโชคได้เลยนะคะนะหรืออ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าชื่อนันชื่อเล่นมั่งนะคะนันนอนหนูแมงกัดนอนหนูทอทหารกลันเราไม่เอาทอทหารนะคะเราเอานอนหนูนะคะนันเอาเสียงอ่านนะคะนันนะคะนันอายุย่างเข้า70ปีนะคะ70ปีนะคะหมายความว่าเจ้าชะตานะคะจะมีโชคชื่อ 30%อายุย่างที่เข้ามาอีก 30% แต่ถ้าอายุย่างไม่ได้คุณก็มีแค่ 30% โอเคนะคะประมาณนี้ก็จะซื้อเราจะแทงก็ให้มันน้อยๆหน่อยอย่ามากประมาณนั้นเพราะโชคเรายังไม่อยู่กับขายที่มันโชคมากนะค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จะซื้ออะไรคิดไม่ออกก็ลองเอาเลขในหน้ากระดานเนี่ยเป็นลองเสี่ยงซื้อดูนะคะเพราะคนมีโชคทำอะไรมันก็มีโชคค่ะแต่คนไม่มีโชคทำยังไงก็ไม่มีโชคแล้วในชื่อพยางค์ทายและอายุย่างเนี่ยมันจะแทบทุกครั้งที่จะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็อยู่ในครั้งนี้ไม่ได้แทบทุกครั้งมันทุกครั้งเลยค่ะใช่ทุกครั้งนะคะเพราะว่าครั้งที่ผมทำครั้งแรกเลยนะก็บอกว่าชื่อมีอักษรบอใบไม้ว่าจะต้องถูกก็ถูกรางวัลที่1มาแล้วก็ลอลิงเนาะสุรินทร์นะคะก็เข้าลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะประมาณนี้ขออนุญาตมาทีนี้มาดูตรงไอ้หมายเลขที่อาจารย์ต่ายแล้วก็ผมนะคนละกำหนดเข้ามาเพื่อจะได้มาเป็นแนวทางต่อไปนะครับนะคะก็เราก็สามารถที่จะเอาตัวหนังสือเนี่ยค่ะนะคะเข้ามาลดเพราะว่าจากตรงนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะคะสำหรับว่าคนที่มีโชคเนี่ยคุณก็ไปดูว่าคุณน่ะเกิดวันอะไรนะคะจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์ถึงเสาร์นะคะเลขคุณก็ไปดูเลขอย่างเช่นคุณเกิดวันพุธนะคะคุณก็ไปดูเนาะเกิดวันอังคารคุณก็ไปดูเลข3 31 37 30 42เลขเหล่านี้จะให้โชคกับคุณนะคะเดี๋ยวเราให้แคปหน้าจอกันก่อนละกันอ่ะนี่นะคะเอาสมหน้าจอเลยจ้ะสมหน้าจอหลังมันไม่หมดโอเคสมหน้าจอมาโอเคค่ะเนาะได้แคปหน้าจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้แคปหน้าจอนะอันอย่างเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ค่ะเอาขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะคะลืมเอาอายุย่างให้คุณแคปหน้าจอกันบางท่านบ่นบอกว่าเลขมันเยอะเราก็เลยลดตัวเลขให้คุณนะคะเอาขึ้นไปนิดนึงขวดนะคะโอเคจกสูงนิดจกสูงนิดเดี๋ยวมาเอาละให้เป็นตัวเลขตัวหนังสือเป็นแล้วเอาละ
ตัวแรกนี่ครับหน้าจอมีโอเคโอเคจ้ะนะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเอาลงเนาะอันนี้มีท่านผู้ชมบ่นมากันนะคะว่าเลขของอาจารย์สอเยอะมากเราก็พยายามหาหนทางในการตัดตัวเลขออกนะคะแล้วก็เลือกเลขเด็ดๆออกมาให้คุณพิจารณาแต่ที่บอกว่าเลขมันเยอะนะเพราะผมไม่ได้มาเน้นว่าจะให้หวยผมเน้นว่าคนที่อายุย่างที่จะมีโชคแล้วบังเอิญเนี่ยหมายเลขตรงได้อายุย่างเนี่ยคนมันจะมีโชคคนมันจะมีโชคก็เข้าได้เข้าดีเขาทุกงวดเหมือนกันเขาทุกงวดเลยก็เลยอาจารย์ไต่ก็เลยมีข้อคิดกับผมว่าเออน่าจะหาอะไรที่มันช่วยในการตัดสินใจของท่านผู้ชมอีกนะว่ามันจะยังไงประมาณนั้นเลยก็ตัวเลขจะลดน้อยลงมานะคะประมาณนี้แต่การที่จะมีโชคได้เนี่ยโชคเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากเรื่องของการเสี่ยงโชคเช่นกำลังหางานตกงานอยู่ก็มีโชคฟุกๆเข้ามาไปสมัครงานได้บริษัทที่มั่นคงหรือถูกหวยได้แม็กซ์ได้กันหรือได้รับโชคหรือผู้ใหญ่เมตตามรดกก็ยังได้ได้หมดเลยค่ะโชคลาภอย่างผมเมื่อวันที่แล้วนู่นผมยังได้โชคไปเที่ยวต่างประเทศไปออสเตรเลียคือตั้งน้องสาวก็แต่ที่นี่ได้โชคก้อนหนึ่งแล้วไม่ใช่นะคะ เป็น4ล้อค่ะก็ลูกชายซื้อรถให้รถให้ครับเห็นไหมโชคแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแต่การที่จะมีโชคขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะเช่นว่าหินของอาจารย์ตายใช่ค่ะก็จะเป็นหินยูนาไคนะคะหินยูนาไคหินไฮไลท์หินยูนาไคนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นหินก้อนนะคะหินก้อนที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องหินไฮไลท์เนี่ยคือหินถูกหวยหินดูดซับนะคะหินก้อนสีเงินด้านนี้นะคะเป็นหินดูดซับซึ่งไม่ว่าคุณจะทำเรื่องของการค้าการขายหรือทำการติดต่อเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองเข้ามาอย่างง่ายๆนะคะประมาณนี้ทั้งหมดจะเปรียบเหมือนกับจากพวกร้านค้าเนี่ยเขามีแม่นางกวักกวักกวักแบบแบบแบบจากเขาพูดเนี่ยมันมีเห็นตัวเนี้ยมันไม่กวักมันยังดูดมาแบบเงียบๆเหมือนกับแม่เหล็กใช่ไหมแม่เหล็กดูดเงินจากกระเป๋าเข้ามาหาเราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีปีเสียนะคะปีเสียเนี่ยเราเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เทวะนะคะเป็นสัตว์เรียกของเทวดาใช่ค่ะเทพเจ้าบนท้องฟ้าในสวรรค์นะนะคะแล้วปีเสียเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทวารหมายความว่าเวลาเขามีหน้าที่กินอาหารของปีเสียเนี่ยก็คือชักแก้แหวนเงินทองนะคะกินอย่างเดียวค่ะไม่มีถ่ายนะคะเพราะว่าปีเสียเขาไม่มีทวารนะคะแล้วปากกว้างนะคะสัญลักษณ์ของปีเสียคือปากกว้างกินไม่หมดนะคะและปีเสียนอกจากจะเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของแก้ปีชงด้วยนะคะสำหรับใครที่มีเคราะห์ปีชงต่างๆนานาก็สามารถบูชาปีเสียไปแล้วก็แก้ไขปัญหาเคราะห์กรรมได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากจะฮะเขาบอกปีเสียเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภแล้วก็คุ้มครองคนในครอบครัวด้วยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใช้ปีเสียใช้ยังไงคะเนี่ยอ๋อหลักการใช้ปีเสียนะครับเขาจะมีวิธีการนะฮะคือตั้งมารูปตั้งแต่หน้าอกเขาวัดหน้าอกรูปตรงหน้าอกเข้าไปแล้วก็ดูจากหน้าอกทำยังไงคะถ้ารูปจากหน้าอกมานะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงตรงปีกข้างหลังนะครับนะฮะไล่อย่างนี้ไล่อย่างนี้นะคะจากแต่หน้าอกต้องรูปจากหน้าอกนะครับรูปจากหน้าอกเลยรูปจากหน้าอกเนี่ยครับรูปจากหน้าอกนะครับรูปจากอกเนี่ยแล้วก็ไล่รูปมานะตรงถึงปีกข้างหลังเนี่ยแล้วก็ไล่มาอย่างนี้แล้วก็ให้ดีนะครับเขาเอากระเป๋าตังค์นะมารองอยู่แล้วก็ขอโชคขอลาบขออะไรแล้วก็รูปมาฐานขอเงินขอทองขอโชคลาบนะเงินทองหลั่งไหลมานะแล้วตรงข้างเป็กเนี้ยก็จะมีช่องท่านแบบให้ทรัพย์สินหรือเงินทองเนี้ยไหลมากระเป๋าของเราแต่มีข้อห้ามอยู่นะครับห้ามแตะจมูกโดยเด็ดขาดครับไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรคะเขาไม่ให้ใครแตะจมูกเขาไม่ชอบโอ้หายใจไม่ออกอาจจะในคำนองนั้นเราเนาะอาจจะเป็นคนที่เหมือนอย่างเราอ่ะใครเอามือไปแยงจมูกมันจามไหมล่ะมันจามจะมาเขาคงรำคาญเหมือนอย่ามาลูบจมูกกันนะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีหินยูนาไคหินยูนาไคนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไลเส้นใหญ่สร้อยคอสร้อยข้อมือหรือเส้นจัมโบ้อันนี้นะคะสร้อยคอก็คืออันนี้นะคะเขาผมบอกว่าตัวหินยูนาไคนะคะกำไลอันนี้ค่ะนะคะเรายังแถมไฮไลท์เข้าไปอีก2เม็ด
นะคะซึ่งทำให้เราอ่ะมีทั้งถูกหวยแล้วก็ดูดทรัพย์ด้วยดูดเงินดูดทองแล้วก็โชคลาภเงินทองเข้ามาร่วมด้วยทำให้เงินทองเข้ามาง่ายๆหากินกันง่ายๆเลยนะคะก็จะมีคนที่บูชาไปแล้วอย่างเช่นคุณสวัสดิ์นะคะบูชาปุ๊บถูกหวยปั๊บไลน์มากิ้งกังเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะที่ให้โชคลาภหนูบูชาปุ๊บหนูถูกหวยเลยค่ะหรืออาจจะเป็นเต่านะคะนี่เต่านะคะเต่านะคะเป็นเต่าเต่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเต่าเนี้ยเป็นเกี่ยวเรื่องของอายุนะคะก็จะมีถ้าบูชาแล้วก็จะถูกหวยด้วยเพราะเป็นหินอยู่นะคะนะคะแล้วก็ถูกหวยนะคะถูกหวยแล้วก็สุขภาพดีด้วยสำหรับคนที่ตามสัญลักษณ์เต่าเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่มีอายุยืนนะแล้วมีความคล้ายๆว่าสุขภาพดีนะฮะแล้วในหินอยู่นะคะเนี่ยเป็นหินที่ดูดซับอยู่แล้วเพราะนั้นเราได้ทั้งสองเด้งเลยหนึ่งนั่นมีโชคลาภแล้วก็อายุมันขวัญยืนสุขภาพดีด้วยนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมอะค่ะได้บูชาไปคุณแม่นอนติดเตียงนะคะแล้วก็บูชาแล้วไปวางไว้ข้างเตียงปรากฏว่าสุขภาพแม่จากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายเองเนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเอากองหินเหล่านี้ค่ะทั้งหมดที่มีเนี่ยวางไว้ข้างตัวดูพลังนะคะโรคหัวใจที่มีอาการที่ค่อนข้างจะแย่ค่ะหมอบอกรู้สึกอาการโรคหัวใจคุณดีขึ้นแล้วนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรทั้งที่โรคหัวใจมันมีแต่ทรงกับซุดแต่อาจารย์แต่คุณหมอบอกว่าอาการของคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมาจากพลังงานเรื่องผีตัวนี้ก็ได้เพราะว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยผมสังเกตดูนะตั้งแต่อาจารย์ต่ายเนี่ยมามีหินอยู่นะคะเรียนภายในเนี่ยรู้สึกหน้าตาสดใสขึ้นนะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็เรื่องที่ข่าวว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยว่าให้หวยเขาไม่พอตัวเองถูกหวยตัวเองถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าใจที่ผลหินอยู่ในใครรับภายในไม่ลืมมันของบ้านเลยนะคะเลยว่าก็ผมก็ดีใจนะที่อาจารย์ต่ายก็มาแบ่งปันไอ้พวกสิ่งเล็กน้อยให้กับท่านผู้ชมได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งดีๆไปบูชาก็รู้สึกก็ดีด้วยนะครับขอบคุณด้วยแล้วหินเนี่ยนอกจากที่จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะคะนี่นั่นแล้วมันไม่ได้ว่ามาจากท้องตลาดบอกอุ๊ยแพงไม่เอาหรอกซื้อข้างถนนดีกว่าไม่ได้ค่ะเหตุผลพวกของพวกนี้ผ่านการพุทธพิเศษแล้วนะคะผ่านการปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณทำตามขั้นตอนที่อาจารย์แนบไปให้รับรองค่ะว่าคุณถูกแน่นอนนะคะจะให้โชคให้ลาบกับคุณอย่างแน่นอนอาจารย์ก็จะใส่นะคะหรือรวมถึงสร้อยคออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้สุขภาพดีขึ้นโชคลาภเงินทองก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมีทรัพย์เข้ามาไม่จำเป็นต้องเรื่องหวยอย่างเดียวเรื่องอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่แชร์กงหมิวนะคะนะกังหันแชร์กงหมิวค่ะนะคะนะจะมีใบพัดทั้งหมด4ใบนะคะเขาบอกอิทธิพลของใบพัดกังหันนำโชคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากถูกหวยนะคะเขาบอกให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะคะก็หมุนไป3หมุนไป3รอบนะคะนะเห็นไหมอาจารย์พัดให้ท่านผู้ชมนี่อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าปีนี้สุขภาพเราไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคมากมายเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกา3รอบเหมือนกันนะคะจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เลวร้ายนะคะปีชงก็แก้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะใครสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะแต่พอเราพูดถึงเรื่องโชคลาภและพูดถึงเรื่องของสุขภาพและพอไหมคะพอไหมคะก็คงไม่พอเราคงจะต้องหันมาดูเรื่องของอาหารเม็ดนะคะเป็นเขาบอกว่า1ใน1แคปซูลเนี่ยค่ะบรรจุผักลงไปถึง20กิโลค่ะนะคะเนาะครับเจ้าของนั่งหลับซะแล้วนะคะ20กิโลนะคะ1เม็ดบรรจุแคปซูลคือหมายถึงว่าฝานออกมาเนี่ยได้20กิโลถามว่าวันหนึ่งเราแค่โลนึงเรายังกินไม่หมดเลยแต่เนี่ยมันเป็นหัวเชื้อหรือสกัดออกมาซึ่งจะทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นซึ่งอาจารย์ก็ทานค่ะทำให้หน้าตาเปล่งปลั่งสวยงามหน้าขาวจั่วเลยเป็นคนไม่กล้าทานนะทานไปแล้วเดี๋ยวหน้ามันจะขาวมากเดี๋ยวก็บอกที่เป็นตัวจะป่ะแล้วก็กลัวอยู่ไม่ค่ะอาจารย์เป็นลูกคนจีนค่ะก็เลยขาวเป็นปกติแต่อาจารย์สาวแกเป็นลูกคนจีนค่ะแต่จีนก็ปวดปากรู้สึกจะผิวบ้านตาบอกของผมนะบางทีมัน
จอบางครั้งอ่ะมันก็ค่าพูดบางครั้งไม่เข้าหูเขาแล้วกลายเป็นกินเตียงเกือบจะเชียร์ตีเขาไปบ้างเนาะก็เวลาใกล้กระชั้นชิดแล้วนะคะเออเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยว่าของผมนะวิชาผมอ่ะมีการถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะทราบว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านนั้นน่ะจะถูกฉลกกับท่านหรือไม่ก็โทรติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0814995233ว่าท่านมีความสนใจอยากจะทราบว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านเนี่ยจะถูกฉลกหรือไม่และจะดีหรือไม่หรือต้องการจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ก็ติดต่อมากับผมได้แล้วบางครั้งผมจะท่านมีความสนใจนะครับเข้ามาแล้วผมจะสุ่มตัวอย่างเอาคำพยากรณ์อาจจะเป็นการส่วนตัวก่อนแล้วเราเป็นการพยากรณ์แล้วท่านถูกอกถูกใจแล้วผมจะอาจจะมีการขออนุญาตว่าจะออกมาทาง YouTube เนี่ยได้ไหมถ้าออกได้ก็ผมก็จะเอา YouTube ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับรู้ว่าเราทำไมถึงวิเคราะห์แบบนี้แบบนี้นะคะใช้เบอร์นี้เป็นแบบนี้จริงไหมประมาณนั้นเลยและอาจจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นคลิปเสียงอาจจะเข้ามาในรายการเรานะว่ามาพูดว่าเป็นยังไงออกคำพยากรณ์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าก็เป็นวิชาใหม่ที่มันน่าสนใจเนาะน่าสนใจแล้วก็จะคิดว่าจะมาให้การช่วยเหลือกับสังคมและกับประชาชนทั่วไปนะครับท่านอาจารย์ตายมีอะไรที่แนะนำลืมบอกข่าวดีค่ะสำหรับท่านใดก็ตามที่บูชาหินของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นอะไรก็ตาม1ชิ้นได้สูตรสำเร็จของอาจารย์ไปเลยนะคะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตของตัวเองนะคะได้อย่างแม่นยำและกล้าท้าพิสูจน์ว่าเข้าทุกงวดค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอาจารย์จะเสนอสูตรให้เลยนะคะนะและที่สำคัญค่ะคิดมีโชคแล้วคิดเองไม่ได้นะคะมันเรียนกับเราค่ะวันที่24-25เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ซอย2นะคะหรือกิ้งก้างมาหาอาจารย์เลยก็ได้ค่ะที่หมายเลข0909282626นะคะติดต่ออาจารย์ไม่ได้ก็ใช้เบอร์นี้เป็น ID Line ได้นะคะหรือเมมเบอร์นี้ ID Line ก็จะขึ้นนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะ24-25นะคะดาวนำโชคนะคะเลขมันมาได้ยังไงนะคะไม่ได้มั่วนิ่มมันมีเหตุการณ์ออกมานะคะว่าดวงดาวที่เหินมาเป็นอย่างไรนะคะแต่เวลามันกระชั้นเหลือเกินนะคะเราคงอาจจะต้องไปอย่าลืมนะคะรักเราชอบเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิ้งนะคะไลน์กระดิ่งมันจะขึ้นปุ๊บกดกระดิ่งซ้ำอีกทีนึงเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดจากพวกเราทั้งทีมงานของเรา3ท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเรานะคะและท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าหาอาจารย์ต่ายไม่เจอเพราะหลายท่านติดต่อมาบอกว่าอาจารย์หาอาจารย์ไม่เจอเราก็สงสัยว่าทำไมยอดวิวเราไม่ขึ้นเพราะคงหาเราไม่เจอนั่นต้องกดไลค์ด้วยนะคะพอกดไลค์มันเป็นการติดตามด้วยอะค่ะไม่กดไลค์อาจจะไปที่อื่นเราหาไม่เจอไม่เอาเราไม่ให้ไปนะโอเคค่ะก็คงขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ